ลักษิกาเพียงทานแซงชนะลิ่วก่อนรองโหวตไทยแลนด์โอเพ่นลักษิกาควงคู่เพียงทานพลิกแซงเอาชนะแข่งผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2023 Presented by EAที่เซ็นเตอร์คอร์ตทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินการแข่งขันเทนนิสหญิงดับเบิลยูทีเออินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ดับเบิลยูทีเอ250รายการไทยแลนด์โอเพ่น2023 Presented by EAD ThailandOpen 2023 Presented by EA ณ Center Court True Arena หัวหินสปอร์ตคลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่30มกราคม2566ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยนายสุวัฒน์ลิศพันธ์ลบนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีและมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมด้วยในงานยังได้รับเกียรติจากนายอัชวันกงกนันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวสุกลมเกลี้ยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนางสาววจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัดนายณฐาชมเสวีผู้จัดการทั่วไปทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับและสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินนางสาวชลิดาชัยสงครามรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารออมสินนางสุภาพรปรีเปรมผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์วิลสันนายวิษณุวงศ์สุมิตรกรรมการผู้จัดการบางจากรีเทลจำกัดนางสาวยุพธิดาแสงรัตน์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไอบีสหัวหินมร.โทมัสเฮนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินมร.เฉินชูดับเบิลยูทีเอซูเปอร์วิเซอร์มร.ชาวซุงเพรสซิเดนต์ออฟเอพีจีและนายพราดอนศรีชาพันธ์กับมร.กรันคาปิโอผู้อำนวยการการแข่งขันร่วมทางด้านผลการแข่งขันประจำวันคู่นักหวดหญิงไทยคว้าชัยในประเภทหญิงคู่16คู่รอบแรกได้สำเร็จโดยลักษิกาคำขำวัย29ปีอันดับคู่316ของโลกและเอิร์ธเพียงทานผลิพืชวัย30ปีอันดับคู่140ของโลกในฐานะคู่นักหวดวายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันลงสนามเจอกับแฮเรียตดาร์ตอันดับคู่115ของโลกและเฮเทอร์วัตสันอันดับคู่189ของโลกคู่นักหวดสาวจากสหราชอาณาจักรหลังจากใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง55นาทีผลการแข่งขันปรากฏว่าลักษิกาและเพียงทานหวดสู้กับคู่สาวแดนผู้ดีได้อย่างสูสีในเซตแรกจนต้องดวลกันถึงไทยแบรกก่อนพ่าย 6-7 ไทยแบรก 3-7 แต่เซต2คู่ไทยอาศัยทีมเวิร์คหวดชนะ 6-4 เสมอกัน 1-1 เซตต้องดวลซูเปอร์ไทยแบรกตัดสินซึ่งเป็นคู่ไทยชนะไป 10-6 สรุปลักษิกาและเพียงทานแซงชนะ 2-1 เซต 6-7 ไทยแบรก 3-7 6-4 และซูเปอร์ไทยแบรก 10-6 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คู่สุดท้ายไปพบลินดาฟลูเวอร์โตวาจากสาธารณรัฐเช็กและแอนนาคาลินสกายาที่โค่นคู่มือวาง2มิยูคาโตจากญี่ปุ่นและอัลดิล่าซุดเจียดีจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-0 ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนซูจองจางเกาหลีใต้ชนะเคตี้โบเตอร์สหราชอาณาจักร 6-3
4-6 และ6-3เลเซียซูเรนโกยูเครนชนะอีซาลินโบนาวองตูเบลเยียม6-3 4-6 และ6-4หวังซินยูมือวาง7จีนชนะโจแอนซูเกอร์สวิตเซอร์แลนด์6-2 6-2 หญิงคู่รอบแรก16คู่ลาทิชาเชนอเลซากัวราชีคู่มือวางสีไต้หวันทิลีชนะนาโอกิบิโนญี่ปุ่นอีรีนาโครมาเชวา5-7 6-3 และซูเปอร์ไทยแบรก10-7ใบเฟิร์นอัญชสาฟาดนิ่มเจอแซะจมูกปลอมสามีเสริมทับสวยชอบจบนะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่กล้าออกมายอมรับว่าทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสาแถมทั้งยังเผยรูปก่อนศัลยกรรมมาเปรียบเทียบด้วยตัวเองซะด้วยแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะเธอทำไมจมูกปลอมมากเลยอะคะงานนี้ใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าก็มีเงินอะค่ารสนิยมส่วนตัวเนื้อคนอื่นบอกว่าสวยเราก็ว่าสวยจ้าซึ่งชาวเน็ตรายนั้นยังไม่จบมาคอมเมนต์ต่ออีกว่าให้ไปทำใหม่เสื้อสามีของดาราสาวอย่างบอมดนุภพก็ได้เข้ามาเสริมทับตอบกลับแทนหวานใจว่าจมูกเขาสวยมากและสามีก็ชอบมากจบเนื้อเอาเป็นว่าสามีชอบก็คือจบนะจ๊ะสาวสาวงานเข้าแทนธนัชชาทัวร์ลงไอจีโยงปมลือชมพู่น็อตเจอถามลบโพสต์หลอดไฟทำไมงานเข้าแทนธนัชชาทัวร์ลงไอจีสนั่นโยงปมลือชมพู่น็อตเจอถามลบโพสต์หลอดไฟทำไมด้านชาวเน็ตเสียงแตกรอความจริงก่อนจากกรณีกระแสร้อนวงการบันเทิงสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107วุ้ยยิ่งเติมเชื้อไฟให้ชาวเน็ตพากันสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเองซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน TikTok ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าด้วยว่าผู้หญิงในข่าวนั้นคือแทนธนัชชาสาวสวยฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานนี้ทำเอางานเข้าสาวแทนเต็มไปแล้วเมื่อมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มถามและต่อว่าในไอจีของเจ้าตัวถึงประเด็นข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงต้องเป็นคนแบบไหนสาวน้อยผู้เพียบพร้อมไม่จริงใช่ไหมวิไม่จริงใช่ปะใน TikTok เพียบเลยส่วนมากข่าวลือมักจะเป็นเรื่องจริงอย่านะคะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์หน่อยค่ะเพราะมีคำถามจากชาวเน็ตรายหนึ่งด้วยว่าลบโพสต์หลอดไฟทำไมเหรอคะในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเสียงแตกบอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงกันเลยทำไมถึงออกมาด่าฝ่ายหญิงกันแล้วอาทิเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เม้นด่าแล้วเขาจะลบโพสต์เพราะอะไรมันก็เรื่องของเขาคนที่ด่าเขาคือโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนหรอกรองข่าวเป็นไม้และถึงเขาเป็นมือที่3คนที่ด่าได้คือชมพู่จ้าไม่ใช่พวกหล่อนความจริงยังไม่รู้กันเลยเม้นกันแล้วรอฟังความจริงก่อนไหมค่อยว่ากันทีหลังรอฟังความจริงทั้งสองฝ่ายก่อนชาวเน็ตอย่าเพิ่งสรุปด่วนกันเองเลยครับระวังเขาจะฟ้องเอาได้นะพูดลอยๆไม่มีหลักฐาน
แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นน้องแต่ละคนเบาๆหน่อยจ้ามีเงินในกระเป๋าคนละกี่บาทเป็นต้นล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปยังแทนธนัชชาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทวยมาลงทั้งนี้คนดูแลของสาวแทนได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนขอบคุณภาพไอจีแทนขีดล่างธนัชชา